Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังผมเชฟแวนผมเชฟแบล็กและนี่คือรายการออกรถรายการที่จะพาคุณออกไปสำรวจที่มาของรสชาติแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างออกรถสวัสดีครับผมเชฟแวนครับสวัสดีครับผมเชฟแบล็กครับวันนี้ออกรถสเปเชียลเชี่ยนมากเลยเชี่ยนเป็นง่วงๆช่วงเป็นเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราอัดกันตอนอัดพอดแคสต์ตอนกลางคืนใช่จะบอกว่าเราอัดกันตอนกลางคืนนี่มันจะฟังดูไม่ดีเออวะจริงด้วยไม่คนอื่นพูดอาจจะดูไม่เท่าไหร่พอเป็นเราปุ๊บทันทีวันนี้คือเราจะมาโปรโมทงานออกรถโภชนาที่เราจะทำเชฟเทเบิลกันวันที่บอกวันที่ไปก่อนเลยแล้วกันนะวันที่17ถึง23มีนาคมนี้ครับจัดที่ร้านแดกนะจัดที่ร้านแดกกรุงเทพ Warehouse 30ครับผมสามารถแล้วยังไงนะมันมีเวลาไหนบ้างเราบอกไปก่อนเลยเริ่มตั้งแต่กี่โมงก็มาได้ตั้งแต่5โมงตั้งแต่5โมงอ่ะแต่ว่าต้องจองนะต้องจองก่อนต้องจองก็คือพวกรายละเอียดการจองอ่ะสามารถไปดูได้ในโพสต์เก่าๆของ The Cloud ครับก็คือสามารถไลน์มาที่ไลน์ร้านเลยก็คือมันมีอยู่ในนั้นแหละแอดแดก BKK @dagbkk แล้วก็ทางเราอ่ะจะส่งลิงก์ไปให้เพื่อที่จะให้กรอกข้อมูลเป็นแบบว่าชื่อนามสกุลเบอร์โทรรายการแพ้อาหารอะไรเงี้ยแล้วก็จำนวนคนเวลาที่จะมาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็โอนตังค์ครับโอนเต็มจำนวนครับผมครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็พวกรายละเอียดเนี่ยสามารถไปดูย้อนในโพสต์ของ The Cloud ได้ในเพจของ The Cloud เลยก็ The Cloud มีลงมา2โพสต์แล้วเนาะคนแรกก็ที่เป็นแอนอันแรกแล้วอันที่2เป็นเรื่องเมนูใช่ที่เป็นเมนูครับปกติเราไม่ค่อยบอกเมนูด้วยแต่ว่าวันนี้จะมาจากทั้งหมด10เมนูครับเขาบอกว่าให้เรามาเล่าให้ฟังบางส่วนเพื่อเผื่อคนอยากที่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็จะได้มาหรือถ้าคนที่จองมาแล้วแล้วพอได้ยินแล้วแล้วแบบอุ้ยเคี้ยวกูไม่แดกแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้แคนเซิลทันเฮ้ยไม่ใช่ผมว่าทุกคนตั้งใจมากินแต่ว่าเราอ่ะจริงๆเราไม่ค่อยอยากสปอยเท่าไหร่ใช่เพราะผมอ่ะบอกกับทุกคนว่ารอบเนี้ยโคตรสนุกงั้นเราก็ไม่ต้องบอกเฮ้ยก็แค่นี้แหละเออแค่นี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยบอกหน่อยแต่ขออีกนี่ขออีกทีคือรายละเอียดคือตามที่บอกแต่มีคำถามว่าต้องตรวจ ATK มั้ยตรวจมาเองก็ดีนะอืมเนาะตรวจมาเองเหอะเพราะว่าดูแลตัวเองคือตอนนี้มันหาง่ายมากตามร้านขายยงขายยาอะไรเงี้ยไปถึงโควิดใช่เดินไปขอโควิดนะครับก็ ATK ตอนนี้ก็ขายแบบ70 80บาทก็ความสบายใจก็ตรวจกันมาใช่แล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีถ้าสมมติว่าเราสามารถแบบซัพพอร์ตจัดหาให้ได้ก็เดี๋ยวจัดมาเผื่อว่าอยากจะมาแย่งกันหน้าร้านเนี่ยพูดแล้วก็ดูไม่ดีตลอดแย่งกันแต่ค่ำค่ำโอเคเราก็จาก10เมนูเราจะมาเล่ากันคนละ2เมนูที่เราคิดว่ามันคือเราเก็บไอ้ตัวคนตีนคนตีนไว้แต่ว่าเราเอาไอ้ตัวที่แบบมันคือมันก็ควรตีนอยู่ดีแหละแต่ว่าผมก่อนผมเมนูหนึ่งของผมชื่อว่าโอโคโนมิยากิเดสกะเฮ้ยคือพูดแล้วก็ขำเองเข้าใจตังคือทำไมถึงเป็นโอโคโนมิโคโนมิเดสกะโอ้ยเดสกะแปลว่าแบบใช่ไหมเออใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือแต่แหละก็คือเหมือนกับว่าผมพยายามเอาพิซซ่าญี่ปุ่นกับพิซซ่าฝรั่งมารวมกันเพราะว่าตอนที่เรานำมาคือตอนที่ชื่อว่าอาหารข้ามสายพันธุ์เพราะฉะนั้นแน่ๆล่ะมันมีการข้ามสายพันธุ์แน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นคนจะเห็นโปสเตอร์เราเนี่ยก็คือเออผมเป็นล็อตไวเลอร์ทุกคนก็บอกเอาแล้วเชฟแบงค์อยู่ไหนมาเดวันเอมาเดวันคิดดูไม่ออกเลยนั่นแหละก็คือมันมีการข้ามสายพันธุ์เพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากเอารูปอาหารมาข้ามสายพันธุ์เราก็เลยบอกว่างั้นกูขอแบบข้ามสายพันธุ์แบบสัตว์แบบพวกเราละกันใช่ซึ่งรูปตอนแรกรูปที่เราส่งไปไม่ใช่รูปนั้น
มันดีกว่านั้นเยอะดีกว่านั้นเยอะเฮ้ยมันเป็นรูปคอกกี้กับกระต่ายกำลังเดากันอยู่กับอะไรนะกับมีตัวเหี้ยกระเต่าโอเคไอโอโคโดมิยากิก็คือผมเป็นใช้แป้งโอโคโดมิยากิแหละเป็นฐานเหมือนพิซซ่าแล้วก็ใช้ซอสโทเมโตซอสแบบพิซซ่าแต่ว่าปรุงแบบญี่ปุ่นคือปรุงด้วยโชยุปรุงอะไรเงี้ยคือเป็นเบสเหมือนแบบอิตาเลียนใช่ๆโทเมโตสเลยแต่ว่ารสชาติมีความเป็นญี่ปุ่นใช่ๆโอเคคือปรุงด้วยปรุงด้วยกลิ่นของเอเชียนี่แหละโอเคแล้วก็ท็อปปิ้งคนจะมีหอยท้ายเผา1ตัวเยอะดอโอ้โหทำละ1ตัวคือเสิร์ฟทั้งฝาเลยเหรอใช่เสิร์ฟแต่ฝาเนื้อไม่เสิร์ฟเพิ่มความกรุบกรอบไม่ใช่ก็คือเป็นเนื้อหอยแดเผาโอเคเสร็จแล้วก็จะมีพาเมซานข้างบน1แผ่นเพราะว่ามันก็เป็นความนัวๆไปกับมะเขือเทศอ่ะฮะแต่ว่าก็ยังมีสาหร่ายกับคัตสึโอะโรยอีกโอ้โหก็คือเป็นโอโคโนมิกิหน้าหอยท้ายเผาใช่เยโดจิตใจแม่งเจ๋งว่ะแต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าโอโคโนมิยากิมันจะมีไอ้มายองเนสใช่ไหมกำลังคิดว่าจะทำเป็นแบบกลิ่นแบบออริกาโนมายองเนสอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมีความเป็นแบบฝรั่งขึ้นมาหน่อยหรือว่าหรือไม่ก็เป็นแบบเบซิลออยหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เราจะบอกว่าเนี่ยแล้วขนาดณวันนี้ที่เราคุยกันอยู่อะเรายังไม่รู้เลยว่าไฟนอลหน้าตาหรือรสชาติอะยังเปลี่ยนไปเลยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันยังมีความสนุกมันมีเวลาเนาะมันยังมีความสนุกที่เราอยากจะเติมอยากจะแบบสร้างมันขึ้นมาให้มันแบบงานนี้มันออกจะต้องถ้าพูดภาษาแบบคอมฟอร์ตสบายสบายใจก็แบบสนุกสนุกแต่ผมว่ามันคือโคตรกวนตีนอ่ะแม่งกวนตีนมากๆแต่รับประกันความอร่อยมาวันผมว่าวันที่มากินเนี่ยผมว่าได้อารมณ์เหมือนได้มาฟังพอดแคสต์แบบสดๆนะเออแต่เราจะสามารถเราก็สามารถปล่อยมุกแบบฮะทำไมอ่ะวันนี้เบียร์นั่งอยู่ด้วยนะครับเบียร์มีทำไมอ่ะไม่มานั่งนี้ทำไมเนี่ยเขาอัดปอดแคสกันอยู่อ่ะเมนูน้ำบ้างอ่ะผมแว่นะครับว่าเฮ้ยแค่นี้ก็เอาเตรียมมาจากบ้านเมื่อกี้โอเคนี่ยังไม่เอาขาแว่นมาแทงตานะเสียดายมองไม่เห็นก็เมนูของผมนะก็จริงๆอ่ะผมตั้งใจให้ชื่อมันเป็นชื่อที่คนแบบรู้จักอ่ะชื่อที่มันรู้สึกว่าเอออ๋อเข้าใจเลยเข้าใจง่ายๆแล้วก็บางเมนูอย่างเมนูที่ประยุทธ์อ่ะเฮ้ยไม่ใช่มันมีไม่ผมใช้เป็นผักอีตู่โอ้ยโคตรได้ไม่ได้จัดที่อื่นเฮ้ยบอกไปจัดกันที่อื่นแม่งก็คิดไม่ดีอ่ะไม่ใช่ผมมีเมนูชื่อขนมเอ้ยไม่ใช่ขนมข้าวมันกุ้งขนมอีกแล้วข้าวมันกุ้งทอดมันกุ้งเออเห็นไหมทอดมันกุ้งมันคอมฟอร์ตไหมล่ะเออทุกคนก็ต้องรู้จักเมนูนี้ทอดมันกุ้งแน่ๆใช่ไหมทอดมันกุ้งเออแล้วยังไงอ่ะทอดมันกุ้งทุกคนก็ไม่ทุกคนอ่ะไม่มันมีสายเข้าไงสายเข้าแล้วก็แบบเอ้าเอียนี่คือใครวะน่าจะเอามาทำแบบที่เป็นมันฝรั่งกับกุ้งใช่มาทำคล้ายๆแฮชบราวน์เออเฮ้ยทำไมรู้อ่ะช็อตไม่ใช่ไม่แต่บอกว่าทอดมันกุ้งที่ทุกคนรู้จักอ่ะก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริมเค้กใช่ไหมที่เป็นกุ้งมาบดแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังทอดใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกับทอดมันปลาที่ผสมพริกแกงนี้ใช่ป่ะแต่ว่าด้วยความเป็นแบบผมอ่ะชอบเล่นคำเพราะนั้นเนี่ยอย่างทอดมันกุ้งจริงๆอ่ะทุกคนก็บอกเฮ้ยมันต้องมีมันมีกุ้งแล้วก็มาทอดใช่ไหมแต่ด้วยความเป็นมันกุ้งทอดเนี่ยผมก็นึกถึงเมนูหนึ่งชื่อว่า potato scallop ซึ่งแต่จริง potato scallop เนี่ยไม่มี scallop ไหมมันมีแต่ potato
ซึ่งทำเป็นทอดเหมือนทอดแบบวิตเอ้กับฟริตเตอร์กับแป้งแบบแบทเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็หน้าตาไอ้ไส้มันก็พอกัดออกมาขาวๆมันก็เหมือนสแกลล็อปเขาก็เลยเรียกโปเตโต้สแกลล็อปแต่ว่ารอบเนี้ยผมก็จะทำคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ผมจะใส่กุ้งด้วยแต่ว่าผมจะใช้วิธีการแบบทุบรวมกันก็คือเหมือนกับเอามันกับกุ้งมาผสมกันแต่ว่าด้วยเทคนิคหรือรสชาติเนี่ยมันอาจจะมีความแบบผสมผสานมีความเป็นไทยเข้ามาบ้างหรือมีความเป็นแบบฝรั่งเข้ามาเรื่องของอย่างทอดมันกุ้งมันทอดเนี่ยผมจะใช้ทั้งทอดมันทอดที่ใส่กุ้งกับมันกุ้งที่เอาไปมันกุ้งที่เอาไปทอดคือผมจะเอามันกุ้งไปคงฟรีไงผมจะเอามันกุ้งไปทอดเพื่อที่จะมาทำเป็นซอสอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันก็รวมๆกันแต่ว่ามันคนละรสชาติมันกุ้งที่เอาไปทอดแล้วก็มันทอดที่เอาไปกุ้งใช่เฮ้ยกุ้งแช่ก็มาอันนี้ของผมอีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วอันนี้บอกแค่สองอันพอของอันนี้ชื่อว่าเฮ้ยคืออย่างอันนี้ชื่อแว่สับว่ะสับโคตรจะสับรักอ่อมเนียนซุปอันนี้กวนตีนอ่ะอ่อมเนียนซุปอ่อมเนียนซุปอะแค่ชื่อก็กวนตีนแล้วเขียนพิมพ์ผิดหรือเปล่าตั้งใจทำให้เหมือนพิมพ์ผิดอ่ะเออน้องคะออนเนียนสะกดอย่างนี้นะโอ้ไม่ใช่ครับตั้งใจเว้ยเอ้ยอันนี้คือตอนที่คิดคือว่าเหมือนแบบผมนึกถึงตอนฝรั่งเศสที่ลาวเคยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสเสร็จแล้วอ่ะเราก็เห็นแบบเหมือนไอแซนด์วิชเวียดนามเนี้ยมันก็มีในลาวด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบปาเต้อะไรพวกนั้นอ่ะมันก็เป็นวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่มันมาอยู่ในลาวเวียดนามอะไรเงี้ยอันเนี้ยพอนึกถึงนะก็นึกถึงว่าแบบ French Onion Soup ที่แบบคลาสสิกมากๆที่แบบเอาหอมไปผัดออนเนียนผัดคาราเมลไลซ์ชีสข้างบนแล้วก็มีขนมปังอะไรเงี้ยผมเลยว่าถ้าเราทำอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเราปรุงแบบรสชาติให้เหมือนแกงอ่อมแต่ทำแบบฝรั่งหมดเลยนะมีความเป็นเฟรนช์คือเฟรนช์จัดๆแต่แค่ตอนปรุงอ่ะเราปรุงให้รสชาติเหมือนอ่อมโดยมีการใส่ผักชีลาวอะไรเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชีสเหมือนกันดิวคาราเมลไลซ์อะไรนั้นแต่ว่าอันนี้ซ้อมไปแล้วด้วยไอ้ยะแบบใช้มอสซาเรลล่าโรยข้างบนแล้วก็และตัวขนมปังอ่ะขนมปังถ้าใช้ขนมปังอ่ะมันจะหนักไปผมก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้พัฟเพสตี้ไปอบแล้วก็ลอยข้างบนเหมือนเป็นลูกซุปเลยอย่างเงี้ยเพราะจริงๆไอเมนูเราเซตเนี้ยแม่งหนักจริงของแม่งหนักก็เลยต้องแบบเพราะเรื่องพอร์ชั่นกับเรื่องไอ้พวกแบบต่างๆในถ้วยแม่งเลยต้องระวังหน่อยก็อันนี้ก็จะพยายามให้เป็นซุปที่แบบรสชาติเข้มข้นแต่ว่าทำให้มันยังไลท์อยู่ไลท์สาระหรือกำลังจะบอกว่าไลท์สารอาหารนี่แหละเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งผมหมดแล้วพอแค่นั้นแต่ผมว่าอมเนียนซุปนี้น่าสนใจมากนะมันมีความแบบความเป็นอบกับความเป็นแบบสโลคุกแบบฝรั่งที่เป็นซุปแบบสวยๆใสๆเนี่ยก็มันน่าจะไปด้วยกันได้ซึ่งของผมอีกตัวนึงเนี่ยผมขอแบบสปอยขนมดีกว่าซึ่งขนมเนี่ยผมทำกับมืออืมตามคอนเซปต์ร้านและคิดเบียร์ทำอ๋อเพราะนั้นเมนูขนมเนี่ยก็ต้องไม่พ้นฝีมือเมียครับใช่ครับเมียได้นำช่วงนี้กำลังฮิตไอ้พวกที่ใช้ไข่ขาวเยอะๆเพราะที่ร้านใช้ไข่แดงเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะออกใหม่เมื่อแรงก่อมากันลองดักครัวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้เขาแบบแอดวานเขาทำเป็นพัฟครับพัฟโปเตโต้ครับกะหรี่พัฟกะหรี่พัฟโลว่าเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ดีทำไมไม่ทำกะหรี่พัฟโลว่าทำไม่เป็นอ้าวกะหรี่ทำก็ไม่ใช่หมายถึงทำเดี๋ยวไม่เมียจะทำพัฟโลว่าครับพัฟโลว่าพัฟโลว่าเป็นขนมสัญชาติอะไรนะออสเตรเลียออสเตรเลียเลยเหรอจริงเหรอมันออสเตรเลียมันน่าจะเป็นรัสเซียนะหรอ
ไม่นะก็ไม่ใช่ออซี่ออซี่สไตล์เหรออ๋อซึ่งพัฟโลว่ารอบนี้มีความรสชาติกวนตีนมากๆผมได้ลองชิมแล้วเพราะว่าใส่มันมีความแบบเป็นรสมีความฝรั่งมากเลยแต่แม่งมีกลิ่นแบบขิงมีรสแบบอะไรวะมะพร้าวคั่วมีรสแบบมันมีรสแบบเมี่ยงอ่ะเออเพราะนั้นมันเลยมีความแบบเป็นพัฟโลว่าที่เป็นรสแบบเมี่ยงเลยเออแล้วก็จะให้กินกับไอติมด้วยเนาะเป็นไอติมน้ำเมี่ยงน้ำเมี่ยงเขียวนะน้ำเมี่ยงไอติมน้ำเมี่ยงก็คือเป็นแบบเป็นกะทิเอ้ยไม่ใช่มะพร้าวคั่วใช่ใส่กะปิด้วยอ๋อใส่กะปิด้วยเป็นแห้งด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะออกเป็นคอร์สแรกเลยไหมของคาวเลยไหมคือถ้าจะทำขนาดนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออมันต้องอร่อยแน่โอ้โหแล้วกินความกรอบๆแบบเหมือนสมนัตอะกรอบๆอะพับโลว่าอะไรเงี้ยเออแล้วแบบควับแตกว่านี่ได้กินไอติม2อันเลยเนี่ยเพราะของผมก็มีไอติมเออคือไอออมเนียนซุปอะทำไอติมเฮ้ยโคตรดีคือทำเป็นไอติมก่อนแล้วต้มให้ละลายเก็บเป็นพอชั่นสกู๊ปไว้กลัวไม่แม่นอ๋อเอาไอติมวางใส่ถ้วยโปะชีสเผาให้ละลายโอ้สุดยอดไม่เย็นสรุปจะได้อะไรไหมได้เออแต่ว่าพัฟโลว่าของเบียร์นี้เป็นแบบเป็นคำๆหรือว่าเป็นย่อยๆมันขนาดนี้เขาจะเห็นไหมก็เป็นคำๆแหละอ่ะสองคำมีสองคำสองคำมันคือเมี่ยงหลายคำอ๋อไม่ใช่เมี่ยงคำเมี่ยงหลายคำเป็นพัฟโลว่าเมี่ยงหลายคำเออเริ่มกวนตีละเออดีขึ้นโอเคนั่นแหละเราก็บอกแค่นั้นแหละเพราะที่เหลือเนี่ยที่เราไม่พูดเพราะเราจำไม่ได้เมื่อกี้ช็อตไปนิดก็จะเล่นแต่ขนมทุกทีเลยเมนูผมมีแบบชื่อเป็นขนมเยอะเลยเอออ่านั่นแหละแต่มีเมนูที่น่าสนุกเยอะมากเยอะจริงๆแต่ว่ารับประกันว่ากินได้แน่นอนกินง่ายเข้าใจง่ายแต่แค่ความยากหรือความกวนตีนมาจากชื่อกับแค่เรื่องของสิ่งที่เรานำมานำเสนอหมายถึงว่าวิธีคิดมากกว่าเออเพราะจริงๆแล้วเราแค่ก็เลือกเมนูที่คนรู้สึกว่ามันกินง่ายอยู่แล้วแต่ว่าแค่เฮ้ยจริงๆเทคนิคจีนมาบวกกับแขกหรือจริงๆเทคนิคฝรั่งมาบวกกับญี่ปุ่นหรืออะไรประมาณนี้เท่านั้นหรือไทยไปบวกกับครอสกับสัญชาติอื่นจริงๆนะทุกตัวมีแบบนี้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยมันแค่เรื่องของเทคนิคการนำเสนอกับชื่อที่เราอยากจะเล่าให้มันแบบรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาลองเสพยังมีที่ว่างอยู่ยังมีที่ว่างอยู่จองเข้ามาได้ใช่เพราะรับวันละ600คน600บาทเออเดี๋ยวกี่นาทีแล้วเนี่ยพอยังอ่ะเกินแล้วมั้งเนี่ย18แล้วโอเคกำลังดีนะแล้วก็ย้ำอีกทีว่าวันที่17ถึง23มีนาครับผมตั้งแต่ที่ร้านที่ร้านแดดWarehouse 30โอเคซอยเจริญกรุง30ครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป5โมงเย็นเป็นต้นไปคือไม่มีรอบนะเรา first come first serve ใช่นะคือใครมาแล้วก็ทำเสิร์ฟให้ได้เลยใช่แต่ว่าตอนที่ได้ลิงก์ไปอ่ะก็ระบุเวลาด้วยก็ดีอ่ะจริงๆมันใส่เวลาก็ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเราจะได้จัดซีตติ้งให้ได้ง่ายใช่ๆเพราะว่าบางทีเดี๋ยวแบบกลัวว่าเดี๋ยวคนมาชนกันเยอะๆเดี๋ยวใช่เราก็ต้องนั่งซ้อนโทนข้างบนใช่ต้องนั่งซ้อนมีทำหล่อห้างนั่งซ้อนขึ้นไปโอ้ยโอเคตามนั้นแล้วครับผมยังไงไว้เจอกันวันที่17ถึง23ได้เลยครับครับอันนี้สเปเชียลแค่นี้พอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์